เขียนวันที่ก่อนเลยค่ะนักเรียนวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555เป็นไงครับรู้สึกว่าปีใหม่เพิ่งเร็วไหมเร็วนะคะนักเรียนนี่เดือนที่2จะหมดแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเวลาแต่ละวันรวดเร็วมากนะคะจงหาคำตอบมีด้วยกัน5ข้อค่ะทบทวนการบวกลบคูณแล้วก็หารข้อที่1ค่ะ13บวก9เขียนโจทย์ลงไปแล้วก็คำตอบด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะ27ลบด้วย12ต่อไปค่ะข้อที่3 6คูณ4เท่ากับเท่าไหร่คะThank you.
ข้อที่4ค่ะ21หารด้วย3ข้อสุดท้ายข้อที่5 45หารด้วย5มาดูคำเฉลยกันค่ะข้อ1เท่ากับเท่าไหร่คะ22ข้อ2 15ข้อ3ข้อที่5 9อ้าวใครได้คะแนน5 4 3 2 1 0ตบมือหน่อยค่ะนักเรียนนะคะทบทวนกันไปนะคะการบวกลบคูณแล้วก็หารก็ดีบวกก็คือนำไปทำไมกันคะบวกรวมกันลบก็คือหาค่าความต่างกันคูณก็คือนับเพิ่มครั้งละเท่าเท่ากันหารเลยคะแบ่งครั้งละเท่าเท่ากันวันนี้มาทบทวนกันต่อนะคะเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหา